ใจข้าวสวยไหมคุณตั๊กนี่กับข้าวอร่อยขนาดไหนแต่พ่อแม่ลูกหาข้าวต้มทานฮะที่จริงเราจะไปสวัสดีครับร้านเดิมของเราอยู่เฮงแต่ว่าวันนี้เขายังไม่เปิดก็เลยเล็งไว้ว่ามีร้านข้าวต้มเจ้าหนึ่งที่เราเห็นตอนกลางวันคือข้าวต้มเจ้าสัวน้อยแต่ว่าเขาก็เปิดตอนเย็นๆแล้วเดี๋ยวเรามาชิมข้าวต้มเจ้าสัวน้อยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งห้องแอร์เนาะนั่งห้องแอร์กันเนี่ยคุณตั๊กเรามาเป็นครั้งแรกนะผมเห็นแต่ตอนกลางวันเห็นแต่ตอนกลางวันว่าเขาขึ้นป้ายว่าเขาต้มอยู่แต่เขาน่าจะเปิดกลางคืนเราดูเมนูรอบตัวเราก็ได้เนี่ยรอบๆมันก็มีเมนูติดไว้นี่ครับเมนูข้าวต้มเจ้าสัวน้อยน้ำเปล่าแล้วขอน้ำแข็งแล้วก็ขอโซดาขวดมาดูเมนูของเขาครับแยกเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นยำเมนูทอดเมนูยำเมนูผัดผักผัดเลยนะสั่งได้เลยข้าวก็หลากหลายมากละลานตาเลยกับข้าวละลานตามากเขาก็ดูสะอาดสะอ้านเนาะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็โชคดีด้วยแหละเมื่อกี้เข้ามาเขาพอจะมีที่จอดรถก็เสียบเข้ามาเลยสะอาดไหมค่อนข้างอันนี้เป็นเมนูพวกตุ๋นของเขาใช่ไหมมาละไหนคุณตักลองสิรสชาติอร่อยเนาะรอน้ำซุปหวานน้ำซุปหวานเลยเนาะหวานแล้วก็ขอบคุณที่ทำมาละเสิร์ฟข้าวต้มมานะเป็นข้าวสวยเป็นไงถูกใจข้าวสวยไหมคุณตั๊กนี่กับข้าวอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าข้าวไม่อร่อยก็นี่เป็นข้าวต้มของเขานะผมน่าจะเป็นใบเตยเนาะหอมใบเตยใบเตยพันมะเขือหอมใบเตยเนาะยำเกี๊ยมฉ่ายครับมีไข่เจียวมีเกี๊ยมฉ่ายเพียโดก็ทานข้าวต้มได้แล้วดูเมนูยำสามกรอบครับเขาดูสะอาดซ่านเหมือนกันนะคุณทานยำสามกรอบมาแล้วนี่ที่พี่ดูรอคอยผัดมะเขือยาวมองกล้องเนาะ
โยครับดูตรงนั้นรับประทานกันเลยเนี่ยครับค่อยๆค่อยๆกินลูกเปล่าข้าวต้มก่อนก็ยังขาดไข่เจียวกับผักบุ้งเมื่อกี้ดูในเมนูก็กับข้าวพื้นๆก็จานละเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยเนาะทุกโต๊ะเขาจะวางซีอิ๊วขาวไว้เห็นมีวางทุกโต๊ะเลยซีอิ๊วขาวให้เติมได้ให้ปรุงได้ปรุงเพิ่มเองบางคนแบบชอบทานข้าวต้มแล้วก็หยอดซีอิ๊วผักบุ้งผัดผักบุ้งของเราง่ายผักบุ้งหมูกรอบหมูกรอบครับมีไข่เจียวอีกอย่างแต่ละอย่างไหนบอกที่เป็นยังฟิโดเห็นหมูกรอบแล้วชิมยำสามกรอบคุณตาก็ยังไม่ได้ชิมใช่ไหมยำสามกรอบยำก็ทำรสชาติดีเนาะแต่คือไม่ชิดจานดีไม่จีจานที่นี่เขากับข้าวจะรสกลางๆนัวนะคะ
ขาทำกับข้าวรสกลางๆนะเพื่อนๆเขาก็เลยมีพริกไทยโรยพริกไทยเองแล้วก็มีซีอิ๊วอย่างเนี้ยเขาก็จะทำรสกลางๆเพื่อที่ว่าใส่นี่แล้วก็พอดีนี่มาจากต้องเติมเปรี้ยวหน่อยคุณอันเนี้ยสองอันเนี้ยนะถ้าเติมซีอิ๊วขาวหน่อยจะอร่อยเลยเหมือนก็ทำเผื่อไว้ครับคล้ายๆเหมือนกับกินแบบเป็นรสชาติของคนต่างชาตินะผัดมาก่อนผัดมาแบบนัวๆก่อนชิมด้วยกันเจียวมาแล้วแต่เราอยากมาหน้าตาไอเจียวหมูสับใช่ไหมแต่เนี้ยพี่โรจะกินกับผักกาดดองนะครับเนี้ยก็เนี้ยผักกาดดองตามสูตรของพี่โรเขาวันนี้มาร้านนี้ร้านแรกครับเราแบบเซิร์ฟสั่งเมนูที่เป็นเหมือนกับทั่วไปก่อนไก่เจียวผักอะไรเงี้ยแล้วก็ยำไก่เจียวอร่อยมาร้อนบ้านเราถ้าใส่เกี๊ยวต้องกับนี่ครับนี่เขาดีมีเป็นแบบเป็นใส่ขิงด้วยนะหอมอันนี้แบบรสชาติเป็นกลางๆนัวๆฮะเพื่อนๆแบบเหมาะกับการที่ว่าจะเติมพริกไทยเติมซีอิ๊วขาวเติมแล้วอร่อยเลยแหละหอมใบเตยใช่ไหมอดรนทำไม่ได้เราก็ต้องไปชิมมีนี่ถ้วยหนึ่งแบ่งกันกุ้งอยู่ข้างล่างยำสามกรอบกุ้งอยู่ข้างล่างทะลุกุ้ง
กุ้งไปแอบอยู่อิ่มอร่อยฮะเกลี้ยงหมดทุกอย่างอร่อยไม่อร่อยก็ดูบนโต๊ะว่ากับข้าวหมดเท่าไหร่เอ่ย659บาทกับข้าว1 2 3 4 5 6 7 9 10รวมข้าวด้วยได้แล้วประมาณ10กว่าอย่างเนาะ659บาทครับสแกนได้เลยเนาะตรงนี้เนาะเปิดบ่าย3ถึงตี1ทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันนะบ่าย3ถึงตี1เนาะ159ไม่แพงนะแต่ละอย่างอ่ะไปขึ้นรถครับครับสวัสดีครับกลับบ้านกลับบ้านเขาอยู่ถนนรานนกกาญจนาพิเศษที่ผมชอบมาบ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าลึกขึ้นมาเกือบจะถึงกาญจนาพิเศษละอยู่ใกล้ๆร้านถ้าเพื่อนจำได้โดโด้เคยมาซื้อครัวซองเจ้านี้แล้วแต่คุณจะไปดูไหมไปดูก็ได้เอาคุณตั๊กอยากจะไปดูขนมผมมากับพี่โอโดแล้วแต่คุณตั๊กเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรก